เลขาอาชีวะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างช่วยประชาชนพร้อมมอบถุงยางชีพนักศึกษาชาวบ้านอำเภอสตึกบุรีรัมย์เผชิญน้ำท่วมหนักรอบ50ปีเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำมาหากินที่ชำรุดเสียหายพร้อมมอบถุงยางชีพนักเรียนนักศึกษาและชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ที่ถูกน้ำท่วมหนักในรอบ50ปีว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่บ้านพลับตำบลสแกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิทเซ็นเตอร์โดยการนำคณะครูอาจารย์นักศึกษาในสังกัดวิทยาลัยการอาชีพสตึกออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำมาหากินในครัวเรือนที่ชำรุดเสียหายรวมถึงรถที่ขับลุยน้ำแล้วเครื่องยนต์ดับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งนี้ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมด้วยนายวิโรจน์ทองเรืองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึกนายกันวรินเมืองแก้วในอำเภอสตึกและคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาในพื้นที่ยังได้นำถุงยางชีพไปมอบให้กับนักศึกษานักเรียนและประชาชนในพื้นที่อำเภอสตึกที่ถูกน้ำท่วมบ้านเรือนเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยด้วยค่ะเนื่องจากอำเภอสตึกเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหนักในรอบ50ปีโดยเฉพาะบ้านพลับตำบลสแกได้ถูกน้ำท่วมทั้งที่อยู่อาศัยถนนเข้าออกหมู่บ้านจนต้องใช้เรือในการสัญจรและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งขณะนี้ก็ยังมีน้ำท่วมถนนและนาข้าวอยู่ว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศก็ได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้มีการตั้งศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนขึ้นมาทั้งมีนโยบายให้อาชีวะทุกจังหวัดได้ตั้งศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนโดยภารกิจคือการสำรวจพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลืออพยพขนย้ายสิ่งของประชาชนจากพื้นที่น้ำท่วมขึ้นไปอยู่ที่ปลอดภัยบางจังหวัดก็ให้วิทยาลัยเกษตรเป็นพื้นที่พักพิงของสัตว์เลี้ยงรวมถึงให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านช่างออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำมาหากินของประชาชนผู้ประสบภัยที่มีสภาพชำรุดเสียหายทั้งในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดก็ให้สำรวจผลกระทบทั้งบ้านเรือนที่พังเสียหายและระบบไฟฟ้าใช้การไม่ได้และออกหน่วยให้บริการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยด้วยค่ะทางด้านนายวิโรจน์ทองเรืองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึกได้กล่าวว่าจากการสำรวจได้มีนักศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านเรือนในครั้งนี้กว่า40ครัวเรือนซึ่งก็ได้นำถุงยางชีพไปมอบบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วส่วนการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางวิทยาลัยการอาชีพสตึกก็ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ออกหน่วยให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำมาหากินที่ชำรุดเสียหายให้กับผู้ประสบภัยทั้งช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดก็จะออกให้บริการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะเบื้องต้นนี่นะครับผมเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนะครับท่านได้สั่งการมายังกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีนุชเทียนทองก็ได้มอบหมายภารกิจให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะนะครับเราก็ได้ตั้งศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนขึ้นมาที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ได้มอบหมายให้สำนักงานอาชีวะศึกษาจังหวัดทุกจังหวัดนะครับได้ตั้งศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนโดยออกไปสำรวจพื้นที่ต่างๆในช่วงน้ำท่วมนี่นะครับเราก็จัดทั้งนักศึกษาในอย่างบางจังหวัดนี่เราให้นักศึกษาได้ช่วยอพยพขนย้ายพี่น้องประชาชนไปจากที่น้ำท่วมไปอยู่ในที่สูง
บางจังหวัดเนี่ยเราเปิดโอกาสให้วิทยาลัยเกษตรนะครับซึ่งมีพื้นที่มากเนี่ยให้เป็นแหล่งพักพิงของสัตว์เลี้ยงนะครับในขณะเดียวกันเรามีนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านช่างนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนที่ชำรุดเสียหายเราก็ออกศูนย์บริการนะครับออกหน่วยบริการอาชีวะช่วยประชาชนดูแลนะครับอันนี้คือช่วงที่น้ำท่วมหลังจากนี้เมื่อน้ำลดแล้วนี่นะครับเราก็จะให้อาชีวศึกษาจังหวัดแต่ละที่นี่สำรวจดูว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอะไรบ้างเช่นบ้านพังนะครับระบบไฟฟ้าประปาในบ้านชำรุดเสียหายเราก็จะให้นักศึกษาอาชีวะออกไปช่วยซ่อมช่วยสร้างช่วยฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะดูแลพี่น้องประชาชนจนกระทั่งพี่น้องประชาชนกลับสู่ภาวะปกติซึ่งผมเน้นย้ำว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตินุชเทียนทองท่านได้กำชับแต่เน้นย้ำว่าอาชีวะต้องออกมาดูแลช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ครับเบื้องต้นครับเราก็สำรวจนับความเดือดร้อนนับของนักเรียนเราก่อนเพราะว่านักเรียนเราส่วนหนึ่งก็ประสบภัยน้ำท่วมนะครับเราก็ให้ครูที่ปรึกษาได้สำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนนักศึกษาเรานะครับแล้วก็เราก็ให้ส่วนหนึ่งก็มีงานโครงการพิเศษนะที่ร่วมมือกับอำเภอครับในการให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านนะพี่น้องประชาชนครับที่ได้ตัวเลขมาก็คือ44ครัวเรือนครับ44ครัวเรือนแล้วก็มีตกค้างอยู่ตอนเพราะว่าตอนที่สำรวจไปมันเป็นช่วงน้ำท่วมสูงพอดีแล้วก็นักเรียนนักศึกษาเราไม่สามารถที่จะติดต่อเราได้ก็แล้วเราก็จะเก็บตกอีกครั้งนึงครับเพราะว่าอยากจะให้ความช่วยเหลือให้ครบทุกคนครับก็เยอะอยู่ครับวันนี้แต่จริงๆแล้วเราก็สามารถเปิดบริการตลอดครับนะจริงๆเรามีแอปที่จะให้บริการกับผู้ปกครองพี่น้องประชาชนนะครับก็คือแอปอาชีวะนะครับช่างอาชีวะนะครับขอบพระคุณนะครับที่จะให้ชาวบ้านได้แจ้งความเสียหายของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะต่างๆนะที่ประสบภัยน้ำท่วมหรือแม้แต่เสียทั่วๆไปเราก็สามารถที่จะให้บริการได้ครับขอบคุณนะครับที่แจ้งไปมันจะขึ้นที่แอปของช่างของวิทยาลัยครับเราก็จะออกมาบริการอย่างนี้ครับนิว24สุรชัยพิรักษาภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน